ังไทม์ไลน์ก้าวไกลลุ้นคดียุบพรรคจับตาพิธาชัยธวัฒน์ร่วมแถลงแนวทางต่อไปการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 14:17 น.กลางไทม์ไลน์ก้าวไกลลุ้นคดียุบพรรคพิธาเป็นตัวแทนพรรคฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญก่อนร่วมกับชัยธวัฒน์แถลงแนวทางต่อไปเมื่อวันที่6สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคมที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคในเวลา15 นาฬิกานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะตัวแทนพรรคจะเดินทางเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจากนั้นในเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นายพิธาจะเดินทางไปที่พรรคก้าวไกลเพื่อแถลงข่าวร่วมกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลส่วนกิจกรรมที่พรรคนั้นในเวลา12 นาฬิกาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขึ้นตึกอนาคตใหม่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.มีกิจกรรมเลคเชอร์สาธารณะโดยนายปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และเลขาธิการคณะก้าวหน้าเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปผู้มาร่วมงานรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยร่วมกันบริเวณชั้น1-2และลานกิจกรรมหน้าพรรคเวลา19 นาฬิกาเป็นต้นไปพรรคและส.ส.จัดกิจกรรมบริเวณลานกิจกรรมสำหรับที่รัฐสภาส.ส.ของพรรคยังปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วจะเดินทางมารวมกันที่พรรคนับแจงดราม่าชาวเน็ตตำหนิแรงหุ่นแปลกไม่มีเอวสงสัยทำไมได้สัมภาษณ์บันเทิงวันที่6สิงหาคม2567 19:05 น.กระแสแรงไม่หยุดสำหรับนับฉัตรนันหลานสาวแพทณปภาที่เพิ่งผ่านเข้ารอบออดิชั่น25คนสุดท้ายมิสแกรนด์สระบุรี2025แต่งานนี้ทำเอาหลายคนวิจารณ์ว่าควรไปฟิตหุ่นให้มีส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะกว่านี้หน่อยบางคอมเมนต์วิจารณ์แรงบอกว่าหุ่นแปลกไม่มีเอวเลยล่าสุดนับออกมายอมรับว่ามักจะถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างแบบนี้มาตลอดเพราะยิ่งเป็น CEO แบรนด์อาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวขอเคลียร์ดราม่าแบบม้วนเดียวจบว่าหายมึนยาสลบหลักโพสต์เดียวจบสยบทุกดราม่าตอบอินบ็อกซ์กับให้สัมตอนนี้ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลค่ะ1ทำไมตัวตันเท่ากับชุดไม่ได้เตรียมเองและไม่ได้ลองตัวจริงตัวเล็กถ้าไม่เชื่อจะโอนเงินค่ารถแล้วให้มาดูให้เห็นกับตามีนมมีเอวมีโพกแขนเล็กขาเล็ก2ทำไมตอบคำถามเหมือนคุยกับเพื่อนเวทีบรีฟมาให้ตอบแบบจอยเอาสนุกเน้นตลกอารมณ์ดีสร้างสีสันถ้าตอบประดิษฐ์คำก็หาว่าเสแสร้งอีก3ทำไมบูมบูลี่นะบูมก็ถามเอาสนุกให้เวทีมีสีสันส่วนเรื่องบูลลี่ไม่ได้บูลลี่และนาบกับหนูรัตก็อยู่ทีมเดียวกับบูมและบูมก็เป็นตัวแทนยาลดน้ำหนักนาบมันกินแล้วดีจริงสิทำไมมั่นใจขนาดนั้นมั่นใจว่าสวยกว่าแต่ก่อนพร้อมกว่าแต่ก่อนเยอะมากและคิดว่าไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับใครทุกคนมีดีในแบบของตัวเองสวยในแบบของตัวเองเรียลไซส์บิวตี้ผอมในแบบของนาบเพราะลดมา20 โลภายใน3 เดือนเพราะนาบเอสกินไม่ลงเดียวคืนเงินแต่ลองกินยัง 5. ทำไมเป็นคนเดียวที่สื่อสัมภาษณ์ในบรรดาผู้เข้าประกวดเท่ากับนาโฟโตมาในวงการนี้ตั้งแต่เด็กนาบเด็กตามพี่แพทไปถ่ายรายการถ่ายละครตลอดไม่แปลกที่จะรู้จักพี่นักข่าวส่วนคนอื่นสื่อไม่รู้จักหรือเปล่าคะบางคนดังในTikTok ช่องทางเดียวสื่อก็ไม่รู้จักอย่าเพิ่งตายนี่แค่เพิ่งเริ่มจ้ะ
ในวันเดียวกันนับยังโพสต์ต่ออีกพร้อมมีรูปประกอบ before after ก็มั่นใจว่าสวยกว่าเดิมผอมกว่าเดิมเยอะมากๆของดีเขาไม่พูดเยอะเน้นที่คุณภาพและเจ้าของแบรนด์นับคอยพัฒนาสูตรตลอดลองเองก่อนจะปล่อยของทุกล็อตใครตามนับก็จะเห็นความแตกต่าง3เดือนลดหลัก10โลก็ไม่แปลกที่เนื้อหรือหนังหน้าท้องจะหย่อนคล้อยและนับก็ลองหยุดทานว่าโยโย่ไหมคือนับใส่ใจทุกรายละเอียดแม้จะรายละเอียดเล็กๆอยากลดกิโลพิมพ์มาค่ะเอาเซ็ตทดลองไปลองก่อนแถมยังมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รีวิวฉ่ำทานแล้วเห็นผลจริงๆและรายได้ส่วนหนึ่งของทุกเดือนนับเอาไปทำบุญช่วยเหลือสังคมตลอดค่ะอนุโมทนาสาธุขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ ธรรมนัสเฉลยแล้วที่มาพักกล้าทำยันไม่ใช่สาขาพปชรร.9ไกลย้ายซบการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 14:01 น.ธรรมนัสเฉลยกล้าทำพักเก่าคนเศรษฐกิจไทยยันไม่ใช่คนเบื้องหลังดันนฤมลนั่งหัวหน้าพักชี้แค่เพื่อนกันปัดไม่ใช่พักสำรองพลังประชารัฐรอรับคนก้าวไกลย้ายซบเมื่อวันที่6สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์กรณีนางนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์ผู้แทนการค้าไทยได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคกล้าทำคนใหม่ว่าเพิ่งทราบเหมือนกันเนื่องจากตนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องและจะไปแสดงความยินดีด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับนางนฤมลแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำเรื่องการตั้งพรรคหรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าพรรคกล้าทำได้มอบให้นางนฤมลดูมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำพักนี้ไม่ใช่พักสำรองของพลังประชารัฐไม่เกี่ยวกันเป็นพักเดิมจากพักเศรษฐกิจไทยซึ่งผมเคยอยู่และได้ลาออกมาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่กลับมาอยู่พลังประชารัฐคือคนละพักกันคณะกรรมการชุดใหม่ของพักเศรษฐกิจไทยเป็นชุดใหม่หลังจากผมออกมาแล้วรอ.ธรรมนัสกล่าวเมื่อถามว่ายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคนี้ใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เกี่ยวเราอยู่พลังประชารัฐเมื่อถามย้ำว่าหากอนาคตเกิดอะไรขึ้นพร้อมจะไปอยู่พรรคกล้าทำหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าอย่าพูดถึงอนาคตทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่มีนัยยะอะไรผู้สื่อข่าวถามว่าสังคมมองว่านางนฤมลมีความใกล้ชิดกับรอ.ธรรมนัสจึงอาจเป็นพรรคสำรองให้ในอนาคตรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าส่วนตัวมองว่านางนฤมลมีความเหมาะสมความผูกพันส่วนตัวเราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคกล้าทำจะมาเป็นพันธมิตรกับพลังประชารัฐรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันแนวทางคนละแนวทางกันเมื่อถามย้ำว่าจะไม่ทำให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคเกิดความกังวลใจใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามว่ามีการมองว่าพรรคกล้าทำเตรียมไว้รองรับพรรคก้าวไกลที่อาจจะย้ายมาอยู่ด้วยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่แน่นอน 100% และไม่ใช่สาขาของพรรคพลังประชารัฐเมื่อถามย้ำว่าอาจารย์ธรรมนัสไม่เกี่ยวข้องทั้งพรรคกล้าทำและพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐก็คือพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยยิ่งห่างไปกันใหญ่